ถ้าปมนี้ไม่คลี่คลายว่าเพื่อไทยเป็นพวกยอมแพ้เพื่อไทยเป็นพวกอนุนันนี้นะก้าวไกลจะไม่สามารถหลุดออกจากกับดักบางอย่างที่ขังตัวเองไว้และไม่สามารถก้าวข้ามมองแบบมองเหมือนที่ธนาธรมองว่าเพื่อไทยเป็นมิตรแล้วมันจะทําทั้งองคาพยพด้วยนะไม่ใช่แค่ส.ส.หรือพรรคก้าวไกลนะองคาพยพที่เป็นติ่งก้าวไกลเป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยก้าวข้ามได้หรือมีพันธมิตรได้ประเด็นของผมก็คือว่าถ้าไม่สามารถก้าวข้ามเรื่องนี้ได้หรือมองอย่างเข้าใจมันได้จริงๆว่ามันมีความจําเป็นชนิดไหนที่ทําให้มิตรของเราคนหนึ่งต้องไปร่วมอะไรยังไงเนี่ยมันจะไม่สามารถฉีกตัวเองได้มันจะมีเงื่อนไขเดียวเท่านั้นที่ก้าวไกลจะสามารถเดินไปข้างหน้าได้ก็คือต้องแลนด์สไลด์ซึ่งถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมผมว่าไม่ง่ายนะโอกมัานสก็ไมไม่่ได้ง่ามยีมากกว่าได้ทีนี้มันก็ไม่ง่ายถึงที่สุดแล้วยุทธศาสตร์ก็คือว่ามันต้องรู้ว่าใครที่จะเป็นมิตรกับคุณได้มากที่สุดแล้วต้องคลี่คลายปมโดยเริ่มต้นจากการคลี่คลายปมแบบนี้นี่คือประเด็นที่ผมคิดว่ามันต้องร่วมกันถกเถียงกับที่ปิยบุตรพยายามจะเสนอด้วยจริงๆแล้วพูดอย่างกับเพื่อไทยคนแล้วเหรอเห็นไหมพี่ก็มองอย่างเนี้ยเข้าใจไหมคือมองเพื่อไทยเป็นศัตรูมากกว่ามองเพื่อไทยว่ามันมีความจําเป็นอะไรบางอย่างในทางยุทธศาสตร์ที่จะต้องทำหนึ่งสองสามสมีันไม่ใช่ความจำเป็นทางยุทธศาแล้สวตไม่รแล้วก็มองมันต้องมองข้ามไปเรื่องว่านักการเมืองและพรรคการเมืองมันต้องมันมีความจริงใจไหมมันเป็นคนดีไหมไม่เกี่ยวเลยประเด็นนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการทํางานการเมืองเลยคือมันมีความจริงใจหรือเป็นคนดีเนี่ยคำว่าคนดีทิ้งไปเถอะแต่มันมีความจริงใจไหมเนี่ยในการทํางานการเมืองในการที่รับที่มีจิตใจประชาธิปไตยนี่มันสําคัญนะมันไม่ใช่ไม่สําคัญคือไม่งั้นเราจะยอมรับไอ้เลือกตั้งซ้ำซากกี่สิบปีแม่งนักการเมืองมันยังทุจริตโกงกินอยู่เนี่ยคือโอเคเรื่องบางเรื่องเดี๋ยวรู้มันต้องมีผลประโยชน์นี่แหละมันต้องไปต่อรองผลประโยชน์แต่ที่มันหาแบบคือที่มันทํากันอยู่เนี่ยมันแย่เกินไปเงี้ยแล้วเราจะต้องยอมรับอย่างนี้เหรอผมคิดว่ามันไม่ใช่หรอกคือบอกแลว้่วาถ้าไม่ยกอามรรทัีบ่แบอยบ่างนี้อ่ะมันจะไปยังไงต่อ